สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ถึงที่โรงพยาบาลแล้วนะคะเดี๋ยวเราขอไปฝึกงานก่อนนะเดี๋ยวเรามาเจอกันบ๊ายบายสวัสดีทุกคนเราเพิ่งฝึกงานเสร็จเมื่อกี้เลยตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยจะบ่าย3แล้วที่จริงเราฝึกงาน 7:00 น.ถึงบ่าย3แต่ว่าทีนี้เราต้องไปเจอ HR ของโรงพยาบาลก็เลยต้องเลิกไวหน่อยสนุกมากเลยนะทุกคนคือแบบว่ามันไม่ค่อยโอเวอร์โหลดขนาดนั้นอะเดี๋ยวถ้าเราถึงบ้านเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังนะว่าขั้นตอนเป็นยังไงแล้วก็เรียนเป็นยังไงบ้างแล้วก็ฝึกงานเป็นยังไงบ้างนะโอเคบ๊ายบาย see you สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่อง B Journey วันนี้นะคะเราจะมาแชร์ประสบการณ์การเรียน CNA ที่อเมริกานะคะว่าเป็นยังไงบ้างถ้าถามว่า CNA หมายความว่ายังไงนะคะCNA ก็แปลว่า Certified Nursing Assistant นะคะก็คือผู้ช่วยพยาบาลนั่นแหละแต่ว่าที่อเมริกาเขาจะเรียกว่า CNA นะคะแล้วก็ทำไมเราถึงเลือกที่จะเรียน CNA แทนที่จะเป็นพยาบาลที่อเมริกาคือเพราะว่าเราอะลงเรียนภาษา ESL เนาะเพราะว่าเราเตรียมที่จะสอบ TOEFL เพราะว่าถ้าจะเป็นพยาบาลที่ยูทาห์แต่ละรัฐอะกฎมันจะไม่เหมือนกันบางรัฐเขาก็จะเอาผลภาษาอังกฤษบางรัฐก็ไม่เอาผลภาษาอังกฤษนะคะแต่ว่าที่ยูทาห์เนี่ยถ้าเราจะเป็นพยาบาลหรือว่าถ้าจะสอบไลเซนส์พยาบาลได้คือเราต้องผ่านโทเฟลให้ได้ก่อนตามที่เขากำหนดไว้เราก็เลยลงเรียน ESL แล้วทีนี้เขามีทุนให้นักเรียนต่างชาติที่จะเรียน CNA ค่ะคือมันจะเป็นคลาสสำหรับนักเรียนต่างชาติเลยระยะเวลาการเรียนมันก็จะนานหน่อยเพราะว่าปกติอะเวลาเรียน CNA อะถ้าจำไม่ผิด2อาทิตย์ถ้าเป็นหลักสูตรแบบว่า Fast Track นะก็คือ2อาทิตย์ก็คือจบเลยได้เป็น CNA เลยแต่ว่าของเรามันเป็นหลักสูตรสำหรับนักเรียนต่างชาติเนาะเขาก็จะโฟกัสที่ภาษาด้วยก็เลยยาวหน่อยเราก็ลงเรียนตั้งแต่เดือนกุมภาจนถึงเดือนกันยาตอนนี้เราก็จบและเรียนจบแล้วสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ต่อไปจากนี้เราก็สอบของ State Exam นะคะเพราะว่า CNA ที่นี่มันต้องสอบ State Exam ด้วยเนาะเรียน CNA ยากไหมเป็นยังไงบ้างก็คือไม่ยากเลยนะทุกคนถ้าสมมติว่ามีพื้นฐานหรือว่าไม่มีพื้นฐานเลยอย่างเงี้ยคือมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นมันจะเป็นแบบว่าความรู้ทั่วไปอย่างเช่นโรคต่างๆแล้วก็หน้าที่ของร่างกายแต่ละระบบอ่ะมีหน้าที่อะไรบ้างแล้วก็ระบบการทำงานของที่นี่มีอะไรสายงานอาชีพทางการพยาบาลมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยคือมันจะเป็นความรู้ง่ายๆทั่วไปก็จะมีสอบด้วยทุกอาทิตย์นะคะก็แบบข้อสอบมันก็จะแบบง่ายๆไม่ซับซ้อนมากอย่างเช่นคนต้องกินน้ำอย่างน้อยวันละกี่แก้วหรือว่าการเปลี่ยนแปลงปกติของผู้สูงอายุอ่ะคืออะไรนู่นนี่อะไรเงี้ยคือมันแบบคำตอบมันจะตายตัวมันไม่ได้ซับซ้อนมากอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าของเราอ่ะมีประโยชน์กับเราตรงที่ว่าเราได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษหรือว่าคำศัพท์ทางการแพทย์เพิ่มเติมเพราะว่าอย่างเวลาเราอยู่ไทยอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ภาษาส่วนใหญ่เราก็ใช้ภาษาไทยใช่ไหมภาษาอังกฤษบางคำเราอาจจะไม่คุ้นเคยอะไรเงี้ยเราก็ได้เอามาใช้ที่นี่หรือว่าคำศัพท์ย่อทางการแพทย์บางคำที่เราไม่คุ้นเคยเราก็จะได้เรียนรู้เพิ่มเติมนะคะที่นี่ยูนิฟอร์มเขาจะเป็นแบบว่าแบบชุดคล้ายๆห้องผ่าตัดนะคะคือที่นี่เขาจะเรียกว่าสครับส์ก็คือจะเป็นชุดประมาณนี้แต่เราจะอินเสิร์ตภาพไว้ตรงนี้นะคะส่วนใหญ่คนที่ทำงานโรงพยาบาลหรือว่าทำงานสายทางการแพทย์เนี่ยเขาจะใส่ชุดสครับส์กันทุกคนเพราะว่ามันสะดวกอ่ะมันไม่อึดอัดเวลาทำงานเนาะที่เนี่ยเราก็จะมีฝึกงานด้วยเนาะพอเราสอบจบเสร็จหมดแล้วอ่ะคือมันจะมีสอบข้อเขียนแล้วก็สอบปฏิบัตินะสอบปฏิบัติมันก็จะมีแบบว่าพลิกตัวคนไข้การเสิร์ฟอาหารให้คนไข้แบบว่าป้อนข้าวป้อนอาหารให้คนไข้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าการเปลี่ยนเสื้อผ้าสำหรับคนไข้ที่มีด้านใดด้านหนึ่งที่ไม่แข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบเบสิกทั่วไปเลยคือเราก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราแบบว่าเคยทำก่อนหน้านี้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยไปฝึกงานคือปกติอ่ะอาจารย์เราบอกนะถ้าไม่มีโควิดอ่ะเขาจะฝึกงานอย่างน้อย32ชั่วโมงแต่ว่าเราอ่ะมันอยู่ในช่วงโควิดเนาะเขาก็เลยลดลงมาฝึกงานแค่16ชั่วโมงก็คือแบ่งเป็น2วันวันละ8ชั่วโมงแล้วก็ฝึกงานที่แรกอ่ะเราไปฝึกงานที่บ้านพักคนชราบวกกับศูนย์รีแฮบอ่ะ
มันจะแบบเป็นบ้านพักคนชราด้วยแล้วก็เป็นศูนย์กายภาพด้วยตอนเราไปอ่ะเราก็ต้องตรวจโควิดเทสด้วยเนาะเพราะว่าช่วงนี้มันโควิดเนาะเราก็ต้องตรวจโควิดแล้วก็ต้องใส่แมสไว้ตลอดอาจารย์อ่ะจะไม่ได้มาอยู่กับเราตอนที่เราฝึกงานนะคืออาจารย์แค่มีหน้าที่แอดไซน์ให้เราว่าเราจะอยู่กับ CNA คนไหนแล้วหลังจากนั้นอ่ะก็คือเราตาม CNA คนนั้นเลยไปเลยคืออาจารย์จะไม่มายุ่งกับเราเลยที่แรกอ่ะที่เราฝึกงานอ่ะตอนเช้าเราไม่ได้ทำอะไรมากเลยนะเราขึ้นเวร 6:00 นถึง 14:00 นเนาะก็ไม่ได้ทำอะไรมากถ้าคนไข้ยังไม่ตื่นอย่างเงี้ยคือเราก็จะไม่ไปปลุกเขาส่วนใหญ่อ่ะ based onคนไข้หมดเลยคือเราจะไม่แบบว่าไปเคาะประตูห้องว่าตื่นหรือยังหรือว่าไปรบกวนเขาอะไรเงี้ยคือเอาที่เขาพร้อมหรือว่าเอาตอนที่เขาเรียกกดกริ่งเรียกเราถึงจะไปช่วยเขาอะไรเงี้ยคนไข้บางคนอะตื่นประมาณ9:00 อะเราถึงได้ไปเข้าไปหาเขาไปทักทายไปช่วยเหลือเขาอะไรเงี้ยแล้วก็ส่วนใหญ่เราไม่ได้ทำอะไรมากเราจะแบบว่าเวลาเขาเข้าห้องน้ำเสร็จเขาก็จะกดกริ่งเรียกเราแล้วก็พาเขาไปนั่งที่เก้าอี้หรือว่าไปนั่งบนเตียงอะไรเงี้ยก็จะมีบางห้องที่เราต้องพาเขาไปอาบน้ำตอนเช้าเขาไปอาบน้ำตอนเช้าเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนผ้าปูเตียงอะไรเงี้ยหรือว่าพอใกล้จะถึงอาหารเที่ยงเงี้ยเราก็จะพาคนไข้อ่ะลุกออกจากเตียงเนาะลุกออกจากเตียงแล้วก็ไปกินข้าวที่ห้องอาหารอะไรอย่างเงี้ยส่วนคนไข้บางคนที่มีภาวะกืนลำบากเราก็ต้องไปนั่งดูเขาเนาะเพราะว่าเขาอาจจะเกิดการสำลักได้อะไรเงี้ยมันก็ต้องมีเซนเอคนนึงที่ต้องไปนั่งเฝ้าคนไข้อยู่ตรงนั้นพวกไวเทอร์ไซน์อะไรอย่างเงี้ยคือวัดเวลาครั้งเซนเอที่นั่นอ่ะเขาจะทำงาน12ชั่วโมงนะเป็นแบบ12ชั่วโมงก็เลยวัดแค่ครั้งเดียวเลยทั้ง12ชั่วโมงก็คือวัดความดันแค่ครั้งเดียวแล้วก็เวลาเขาบันทึกแบบว่าสิ่งที่เขาทำไปในแต่ละเวนอ่ะแต่ละครั้งที่เขาทำอ่ะคือเขาจะบันทึกลงในคอมพิวเตอร์ของเขาเลยส่วนใหญ่มันจะเป็นบันทึกลงคอมพิวเตอร์นะมันไม่ค่อยมีเปเปอร์เยอะเหมือนของเราเนาะเรารู้สึกว่ามันสะดวกดีนะแบบมันไม่ต้องมีเอกสารอะไรเยอะให้มันวุ่นวายอ่ะอ้อแล้วเราก็มีต้องยกคนไข้อ่ะออกจากเตียงด้วยเพราะว่าคนไข้คนนั้นอ่ะตัวหนักเนาะแล้วเขาก็แบบว่าแอมพูเทตข้างนึงอ่ะเขาก็เหลือขาแค่ข้างเดียวแล้วทีนี้คนไข้ตัวหนักมากถ้าสมมติว่าให้ CNA 3คนช่วยอ่ะก็อาจจะไม่ไหวแต่ดีที่แบบว่าเขามีเครื่องทุ่นแรงก็คือจะเป็นเครื่องยกอะเครื่องยกคนไข้ออกจากเตียงเนาะเราก็แค่พลิกตัวคนไข้ให้นอนตะแคงแล้วก็ใส่สอดผ้าที่เอาไว้ยกอะเนาะมันจะเป็นแบบว่าห่อคนไข้ไว้อย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าเอาปลายของแต่ละด้านอะไปขึงกับที่ยกเนาะแล้วก็ยกเขาอะไปนั่งที่วีลแชร์อะไรประมาณนี้ซึ่งเราคิดว่ามันก็สะดวกสบายช่วยทุ่นแรงมันจะได้ไม่ต้องเจ็บหลังเนาะนอกจากนั้นก็ไม่มีอะไรส่วนใหญ่คนไข้ก็จะเรียกแบบว่าพอเข้าห้องน้ำเสร็จเรียกให้พาไปนั่งที่เก้าอี้แล้วก็พาคนไข้ไปกินข้าวพาคนไข้กลับห้องหรือว่าน้ำหมดก็เติมน้ำให้เขาอะไรประมาณนี้อาบน้ำตอนเช้าเปลี่ยนเสื้อผ้านู่นนี่อะไรเงี้ยตอนแรกอะเราก็คิดว่ามันจะหนักเพราะว่าเรานอนไม่หลับเลย1คืนก่อนที่เราจะฝึกงานอะเราตื่นตอน 3:00 เว้ยทุกคนคือแบบมันนอนไม่หลับเราคิดว่ามันจะหนักอะเพราะเราคาดหวังไว้เยอะว่ามันคงจะหนักมากแต่ว่าพอไปอะคือมันมีความรู้สึกว่ามันชิลอะในมุมของที่เราก็เคยเป็นนักศึกษาฝึกงานเนาะเรารู้สึกว่ามันก็ดูแบบว่าชิลๆเยอะแล้วก็เวลาคนไข้กดกริ่งอะมันจะไม่เสียงดังนะคือบางที่อะบางวอร์ดในไทยอะเวลาคนไข้กดกริ่งอ่ะมันจะเสียงดังอยู่ตรงเคาน์เตอร์พยาบาลใช่ไหมแต่ที่เนี้ยมันจะไม่มีเสียงเลยมันจะมีเป็นหน้าจอคอมพิวเตอร์ขึ้นว่าพยาบาลอาจจะเปิดหน้าจอนั้นไว้เลยแล้วก็มันก็จะขึ้นเลขห้องเนาะว่าห้องไหนเรียกเราบ้างแล้วก็อีกที่นึงมันจะมีกริ่งอยู่ในห้องเบรกเนาะแต่มันก็ไม่เสียงดังมากหรอกมันเวลาคนไข้กดกริ่งมันก็จะเป็นโอเปอเรเตอร์บอกว่าห้องเนี้ยเรียกแล้วก็ CNA ทุกคนอ่ะเขาก็จะมีวอลเล็กๆเนาะเอาไว้สื่อสารกันแบบว่าเวลาเราอยากตามใครอย่างเงี้ยคือเราไม่ต้องเดินตามหาทั่วตึกอ่ะคือเราก็แค่วอลหากันว่าเธออยู่ไหนฉันต้องการความช่วยเหลือซึ่งเราคิดว่ามันสะดวกสบายมากเลยนะมันช่วยทุ่นแรงเราได้ไปส่วนนึงอ่ะที่2เราฝึกงานที่ ICU มันก็จะหนักหน่อยแต่ว่ามันก็ไม่ถือว่าหนักมากคือCNA ที่เราอยู่ด้วยอ่ะเขามีคนไข้ให้ดูแล4คนเนาะแล้วก็คนไข้แต่ละคนอ่ะเขาจะเจาะคอแล้วก็เป็นคนไข้ติดเตียงหรือว่าจะมีเล็กเต้าทูบที่มันจะออกมาจากทวารอ่ะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ต้องพลิกตัวคนไข้ทุก๒ชั่วโมงแล้วก็เปลี่ยนแพมเพิร์ดนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ย
คือถึงแม้ว่ามันจะเป็นฟิลของ ICU อ่ะแต่เรามีความรู้สึกว่ามันก็ชิลอยู่เหมือนกันคือสถานที่ที่เราไปฝึกงานมันอาจจะมีบุคลากรเยอะด้วยแล้วก็หน้าที่แต่ละอย่างที่แต่ละคนทำไม่ว่าจะเป็น in charge nurse ไม่ว่าจะเป็น CNA หรือไม่ว่าจะเป็น treatment nurse อ่ะเขาแบ่งหน้าที่กันชัดเจนแล้วก็มีบันทึกทางการพยาบาลของใครของมันคือมันไม่เอามาปนกันอ่ะแบบว่าอินชาร์ดก็มีหน้าที่ทำอินชาร์ดไปพยาบาลทรีทเมนต์ก็มีหน้าที่ให้ยามีหน้าที่ดูแลแผลเปลี่ยนผ้าพันแผลนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็จะมีแผนกทางเดินหายใจเนาะที่จะช่วยซักชั่นเวลาคนไข้มีเสมหะเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราคิดว่างานมันไม่โอเวอร์โหลดเกินไปอ่ะคือเขาจะมีแบบว่าแบ่งย่อยๆหน้าที่ให้แต่ละคนทำอะไรอย่างเงี้ยในความรู้สึกเรารู้สึกว่ามันชิลอ่ะเพราะว่า CNA เราชิลไง CNA ที่เราไปฝึกงานด้วยอ่ะเขาชิลมากบางทีเขาก็ออกไปข้างนอกไปซื้อสตาร์บัคมาแล้วก็เดินไปนั่นไปนี่อะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบได้นั่งส่วนใหญ่คือถ้าทำอะไรเสร็จแล้วก็นั่งมันก็ได้นั่งคือมันก็มีเวลาได้รีแลกซ์การบ้านแล้วก็ถามว่าการบ้านมีไหมตอนฝึกงานก็คือจะเรียกว่าการบ้านไหมก็อาจจะไม่ใช่เพราะมันจะเป็นแบบว่ามีกระดาษแค่3แผ่นที่อาจารย์ให้มาก็คือแผ่นแรกก็จะเป็นไวท์เทอร์ไซส์ที่เราต้องจดเนาะทีละ3คนแต่ที่แรกอะเราไม่ได้วัดไวท์เทอร์ไซส์เลยเพราะว่า CNA อีกคนอะเขาวัดไปแล้วคนที่เราไม่ได้อยู่ด้วยอะเราก็บอกอาจารย์ว่าฉันอะไม่ได้วัดไวท์เทอร์ไซส์เลยนะอะไรอย่างเงี้ยเธอซีเรียสไหมอาจารย์ก็ไม่ได้ซีเรียสนะเราก็เลยได้ไวท์เทอร์ไซส์ที่2ไปแล้วก็แผ่นต่อไปมันก็จะเป็นแบบว่าความรู้สึกเราที่เราฝึกงานอะมีความรู้สึกยังไงบ้างเธอชอบไหมแล้วมีพยาบาลผู้ช่วยคนไหนเจ้าหน้าที่คนไหนที่ดูแลเธอไม่ดีไหมพูดไม่ดีกับเธอไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แผนที่3ก็คือจะมีแบบว่าหัตถการต่างๆให้เราติ๊กว่าเราได้ทำอะไรไปบ้างแค่นั้นจบเลยสำหรับฝึกงานพอเราฝึกงานเสร็จต่อจากนี้ไปอ่ะวันพรุ่งนี้แหละเราก็มีสอบของสเตทนะคะคือแต่ละรัฐอ่ะเราก็ไม่รู้ว่ารัฐอื่นมันมีกฎเหมือนกันหรือเปล่าแต่ของยูทาห์คือ CNA ก็ต้องสอบของสเตทให้ผ่านนะคะถึงจะได้ไลเซนส์ของ CNA มาเนาะเราถึงสามารถทำงานได้ก็คือเราก็จะสอบข้อเขียนพรุ่งนี้คือเป็นสอบความรู้นะคะ75ข้อต้องผ่าน 75% แล้วก็อีกวันนึงวันถัดไปเราก็จะเป็นการสอบปฏิบัติ5สกิลนะคะก็คือเขาจะให้เราเลือกเนาะเลือกสุ่มมาแล้วก็ให้สอบเป็นแบบว่าปฏิบัตินะคะก็จะเป็นพวกพาคนไข้ลุกออกจากเตียงไปนั่งวีลแชร์ป้อนอาหารคนไข้การล้างมือการใส่ PPE นู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าเป็นการดูแลคนไข้อะไรเงี้ยก็มีแค่5สกิลถ้าสมมติว่าผ่านก็คือเราผ่านเลยก็มีแค่นี้นะทุกคนสำหรับประสบการณ์เรียน CNA ของเรารู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่ดีอะในการที่จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆแล้วก็เรียนรู้ระบบทางการพยาบาลของที่นี่ไปในตัวด้วยแล้วก็ได้พัฒนาภาษาอังกฤษของเราด้วยอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะก็สวัสดีค่ะ